มาดูเรื่องน้ำมันแพงกันบ้างนะครับหลายคนกังวลครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เบนซินแก๊สโซฮอลจะปรับขึ้นอีกแล้วอีก30ตะตางค์เป็นรอบที่7ของเดือนแล้วนะครับแล้วมาตรการช่วยเหลือภาษีเบนซินก็จะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้ด้วยกังวลกันว่าเดี๋ยวคนจะแห่ไปเติมจนน้ำมันหมดปั๊มหรือเปล่าล่าสุดทางกระทรวงพลังงานยืนยันว่าไม่ต้องกังวลน้ำมันยังมีพอและทางกองทุนจะสนับสนุนต่อด้วยครับตามที่ครม.ได้มีมติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันกลุ่มเบนซินส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินลดลงตั้งแต่7พฤศจิกายนปี66แต่ว่ามาตรการจะสิ้นสุดในวันพรุ่งนี้นะครับนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้ประชุมผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และขอความร่วมมือให้สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศเตรียมความพร้อมสำรองน้ำมันแล้วขอให้ประชาชนอย่ากังวลหรือแห่ไปเติมน้ำมันพร้อมกันวันพรุ่งนี้ยืนยันว่าแม้จะสิ้นสุดมาตรการกระทรวงพลังงานก็จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาสนับสนุนแทนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบอย่างไรก็ตามครับราคาน้ำมันอาจจะขึ้นหรือลงตามกลไกตลาดได้ล่าสุดน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลวันพรุ่งนี้จะปรับแพงขึ้นอีกแล้วนะครับ30สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5ถือว่าเป็นครั้งที่7แล้วตั้งแต่ขึ้นปีใหม่เป็นต้นมาน้ำมันแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆครับส่วนดีเซลราคาคงเดิมแพงเท่าเดิมครับ